สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีบายบายครับบายยังมือแรงครับของวันที่15ครับเดือนธันวาครับพี่น้องนี่ครับแดดยังแห้งเลยครับมื้อนี้ก็อยู่สวนครับพี่น้องมื้อนี้มาเข้าสวนครับเพิ่นดูครับนี่ครับบ่ได้มาอัปเดตแล้วโดนแล้วครับมื้อนี้ครับก็สิมาเสนอแล้วก็มาแนะนําครับวิธีปลูกกะหล่ําปีครับพี่น้องกะหล่ําปีก็อยู่นี่ก็อายุเกือบ2เดือนแล้วครับสิมาให้เบิ่งครับว่าการปลูกการดูแลวิธีของผมนี่ครับยังไงครับไปเบิ่งนํากันเลยครับนี่ครับพี่น้องผมตอนนี้ผมมาอยู่ที่ในแปลงผักกะหล่ํานี่ครับแปลงกะหล่ํากะกะหล่ําช่วงตัวนี้ครับส้มนี่ครับอายุประมาณเกือบ2เดือนแล้วครับพี่น้องปลูกช่วงประมาณปลายตุลาครับปลายตุลาครับอายุของกะหล่ํานี่ครับโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ60มื้อนะครับ60บ่ถึง70มื้อครับก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วครับผมสิเบิ่งครับว่าหลังจากมันเข้าหน้าหนาวแล้วครับอายุได้เกือบ2เดือนแล้วครับกะหล่ําที่ผมปลูกไว้นี่ครับแปลงแรกนี่ครับมันสิเป็นจังได๋ครับไปเบิ่งนํากันครับนี่ครับพี่น้องให้เบิ่งครับนี่ครับเห็นบ่ครับนี่กะหล่ําครับกะหล่ําปลีครับนี่ครับสืบพันธุ์มาก็เป็นพวกเม็ดซ่องครับจากซ่องจากร้านขายพวกเกษตรนะครับนี่ครับให้เบิ่งครับนี่ครับก็เริ่มฮ้อแล้วครับพี่น้องนี่ครับเริ่มฮ้อแล้วครับก็คิดว่าบ่น่าสิเกินเดือนนี้ครับบ่น่าสิเกินเดือนนี้ครับก็สิได้เก็บขายแล้วครับพี่น้องนี่ครับให้เบิ่งครับนี่ครับนี่ครับก็นี่ครับให้เบิ่งครับอันนี้คือเป็นพวกหนอนครับเป็นพวกหนอนแมลงครับมันมากัดกินยอดครับพอมันกัดกินยอดแล้วครับยอดมันก็สิแตกแขนงออกครับนี่ครับก็นี่ครับคือขอเสียของมันครับนี่ครับนี่ครับมันก็เรียกว่าเป็นฮอครับมันเป็นแขนงครับพี่น้องนี่ให้เบิ่งครับนี่ครับศัตรูของกะหล่ําปีก็ส่วนมากก็สิเป็นนอนครับพี่น้องนอนเจาะใบเจาะยอดครับพี่น้องแล้วต้องฉีดยาบํารุงครับฉีดยาพ่นนอนน้ําครับประมาณอาทิตย์ละเทื่อนึงครับนี่ครับมื้อเช้านี่ก็เพิ่งฉีดปุ๋ยน้ําให้กะหล่ําครับพี่น้องนี่ครับให้เบิ่งครับนี่ยังงามเลยครับพี่น้องนี่ครับเห็นบ่ครับนี่อันซุ้มนี้คือที่มันเสียหายจากหนอนพวกหนอนที่มันมาจอกินยอดกินใบครับพี่น้องนี่ครับกําลังเริ่มฮ้อแล้วครับอากาศช่วงนี้ก็ประมาณ16องศาครับยามมื้อเช้าครับยามมื้อแลงประมาณ16องศาครับบ่ายๆนึงก็อาจจะฮ้อนจักน้อยนึงครับช่วงบ่ายๆก็ประมาณ30 32 33องศาครับพี่น้องครับนี่ครับแต่ว่ากะหล่ํามันมักอากาศหนาวครับพี่น้องอากาศหนาวนี่ครับให้เบิ่งครับนี่ครับกําลังงามเลยครับอายุประมาณเกือบ2เดือนแล้วครับพี่น้องนี่ครับปลูกปลายตุลาครับให้เบิ่งครับนี่โอ้ยังงามเลยครับนี่ครับเดี๋ยวสิให้ไปเบิ่งแปลงแรกๆครับปลูกแปลงแรกที่เพิ่งปลูกได้อาทิตย์นึงครับพี่น้องให้เบิ่งครับให้เบิ่งแล้วก็สิผมสิมาบอกว่าวิธีดูแลรักษาเฮ็ดจังได๋ครับไปเบิ่งนํากันครับนี่ครับมันยอดมันด่วนครับน้องพี่น้องนอนครับนอนจ่อใบครับแต่ดูร่มแล้วแปลงนี้ก็งามครับพี่น้องนี่ครับแปลงนี้ก็งามครับนี่ครับราคาดีครับพี่น้องกะหล่ําหัวนึงครับประมาณ30บาท40บาทครับเดี๋ยวไปเบิ่งแปลงแรกที่เพิ่งปลูกกันครับไปเบิ่งกันครับนี่ครับพี่น้องให้เบิ่งครับนี่ครับผักกะหล่ําครับดอกต้นกะหล่ํากะหล่ําฮ้อครับพี่น้องให้เบิ่งครับนี่ครับเพิ่งลงหลุมครับพี่น้องหลังจากวันเมล็ดครับวันเมล็ดได้เกือบ3อาทิตย์4อาทิตย์ครับก็เอาเบียร์อ่อนนี่ครับมาปลูกครับปลูกลงหลุมครับพี่น้องนี่ครับระยะห่างนะครับให้เบิ่งครับนี่ครับระยะห่างกันกับประมาณจัก50เซนครับพี่น้อง50เซน40เซนนี่ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าผักกะหล่ํานี่ครับยอดมันใหญ่ครับใบมันสิใหญ่ครับใบมันสิกินพื้นที่กันครับก็เป็นระยะห่างครับพี่น้องประมาณ50เซนครับนี่ครับให้เบิ่งครับนี่ครับปลูกนี่ก็ประมาณเกือบ200หลุมครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเบิ่งครับนี่ครับปลูกได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วครับพี่น้องปลูกได้อาทิตย์นึงครับมื้อเช้านี่ครับเพิ่งลงนี่ครับเพิ่งลงแก่ผีไก่ครับพี่น้องหลังจากปลูกได้อาทิตย์นึงนะครับเนาะก็ให้สังเกตครับว่ามันเริ่มฟื้นโตแล้วครับใบมันเขียวใบมันบ่เหี่ยวแล้วครับพี่น้องประมาณอาทิตย์นึงครับเฮาก็ใส่ก็ให้ปุ๋ยแก่ปุ๋ยขี้ไก่นี่ครับหรือว่าปุ๋ยคอกอะไรครับพี่น้องบ่มีขี้ไก่กับปุ๋ยคอกอะไรครับมาห้วยครับบางๆพี่น้องเนี่ยห้วยบางๆนี่ครับห้วยบางมันก็สิเริ่มเขียวเริ่มงามแล้วครับพี่น้องนี่ครับให้เบิ่งครับนี่ก็สิเริ่มเขียวเริ่มงามแล้วครับก็เดี๋ยวผมมาสิเบิ่งครับพี่น้องปุ๋ยน้ําปุ๋ยเกล็ดกาไปหาซื้อได้นะครับพี่น้องตามร้านเกษตรครับตามร้านเกษตรทั่วไปครับนี่ครับ
ของเบิ้งครับบ่แพงครับพี่น้องประมาณ25 บาทหรือ30 บาทครับของเบิ้งครับนี่ครับปุ๋ยเคมีนกปากห่างนี่ก็ได้ครับนี่ครับเห็นป่ะครับนี่นี่ครับมันสิเป็นปุ๋ยเก็ดครับพี่น้องเป็นเขียวๆครับก็เอาใส่น้ําครับผสมน้ําแล้วก็ใส่ถังฉีดครับพี่น้องพ่นครับพ่นก็ประมาณอาทิตย์ละเทื่อนึงครับนี่ครับก็ผักก็สีงามครับพี่น้องผักก็สีงามแล้วครับนี่ครับอันนี้บ่ได้โฆษณาปุ๋ยเด้ครับพี่น้องแต่ว่าให้ขอแนะนําครับที่ผมเฮ็ดอยู่นะครับเนาะที่มันงามนี่ครับก็คือก็หลังจากเฮาปลงปลูกหลุมแล้วครับนี่ครับพอมันฟื้นโตประมาณอาทิตย์นึงนี่ครับเนาะก็ให้ปุ๋ยครับนี่น้องให้ขี้ไก่หรือว่าขี้งัวนี่ครับปุ๋ยชีวภาพเฮานี่ครับนี่ครับครับพอมันเขียวแล้วครับพอมันเริ่มเขียวแล้วเริ่มสังเกตว่ามันเริ่มงามแล้วครับเฮาก็ให้ปุ๋ยนี่ครับพี่น้องให้ปุ๋ยทางน้ํานี่ครับปุ๋ยน้ํานี่ครับฉีดครับฉีดพ่นเป็นละอองนี่ครับพี่น้องซุมือบ่แม่นซุมือครับเกือบชั่วอาทิตย์ครับพี่น้องชั่วอาทิตย์ครับครับเดี๋ยวสิมาให้เบิ่งอีกแปลงนึงครับที่อายุประมาณ1เดือนครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นกะหล่ำปีกันพี่น้องนี่เห็นป่ะครับนี่กะหล่ำปีนี้อายุ1เดือนครับพี่น้องเห็นป่ะครับนี่ก็ท่านได้ฮอครับพี่น้องท่านได้ฮอก็มาก็เริ่มแล้วครับนี่ครับก็งามดีครับเห็นบ่ครับพี่น้องมันเริ่มสิฮอแล้วครับพี่น้องเริ่มฮอแล้วครับเห็นป่ะครับนอนจอหย่อนครับมันก็สิแตกหย่อนครับพี่น้องมันก็สิบ่ได้เป็นดอกใหญ่ๆครับมันก็สิเป็นดอกน้อยๆครับไปในกอเดียวกันครับดูครับผมสิบ่ขอเน้นฉีดยาพ่นไปได้ครับเพราะว่าผมคิดว่ามันอันตรายครับมันผมเน้นปลอดสารครับพี่น้องแต่ว่าก็จําเป็นอีหลีก็ต้องฉีดครับเพราะว่าหนอนมันหายครับหนอนมันแห้งครับพวกแมลงมันพืชนี่มันหลายครับพี่น้องมื้อนี้ครับก็งามดีครับพี่น้องเห็นบ่ครับเริ่มฮ้อแล้วครับนี่อันนี้กะหล่ําปีอายุ1เดือนนะครับพี่น้องนี่ครับอายุ1เดือนครับนี่ครับกําลังสิงามแล้วครับเพิ่นครับนี่ครับอันนี้ก็ปลูกก้อนกันประมาณอาทิตย์นึงครับพี่น้องนี่ครับเดือนกว่าแล้วครับพี่น้องนี่ก็ใหญ่งามแล้วครับนี่เห็นป่ะครับผู้ใดมีพื้นที่นะครับช่วงนี้อากาศหนาวครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานครับภาคกลางอะไรครับพี่น้องช่วงนี้อากาศหนาวมันก็ครอบคลุมทั่วประเทศครับกะหล่ำปีก็มันมีบางพันธุ์ครับที่สามารถปลูกได้อากาศบ่ต้องหนาวก็ปลูกได้ครับก็ฮอได้กันครับก็ลองไปถามทางเกษตรเบิ่งเด้อครับเด้อเพิ่นก็สิมีพันธุ์ที่แนะนําครับมันมีหลายพันธุ์ครับปลูกสำหรับพื้นที่ที่มันหนาวพื้นที่ที่มันอยู่สูงๆหรือว่าบางชนิดมันก็สามารถปลูกอยู่ในพื้นที่ราบแล้วก็อากาศบ่หนาวมันก็สามารถฮอดได้นะครับพี่น้องครับลองไปศึกษาเบิ่งครับนี่ครับก็เดี๋ยวว่างๆก็สิมาอัปเดตสุขภาพครับพี่น้องนี่ครับช่วงนี้ก็หลายอยู่ครับพี่น้องมีผักหลายอยู่ครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวครับผักงามครับแต่ว่ามื้อนี้ผมก็สิมาให้ให้แนะนำครับให้เบิ่งว่าการปลูกกะหล่ำปีนี่ครับนี่ครับของผมครับผมปลูกผมตัวแรกเลยครับส่วนมากทุกต้นเลยครับพี่น้องมันบ่ครับนี่พอมันติดแล้วครับมันก็สิงามนี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับก็ปลูกเดือนนี้นะครับกลางๆท่านว่าคันวามกรากุมภากับประมาณช่วงกุมภาครับกลางเดือนกุมภาครับก็สามารถเก็บค้าได้ครับก็หมดฤดูนั้นแล้วก็เข้าฤดูร้อนแล้วก็สิบ่ปลูกแล้วครับกะหล่ำปีครับเพราะว่าก็มันดูแลยากครับเพราะว่าอากาศร้อนมันก็สิบ่ค่อยได้ผลครับนี่ครับพี่น้องให้เบิ่งแปลงนี้ก็เป็นคะน้าครับคะน้าก็งามพี่น้องนี่ครับนี่ครับก็สูตรเดียวกันครับพี่น้องก็ให้ปุ๋ยขี้ไก่นี่ครับให้ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยทั้งดินครับแล้วก็ฉีดปุ๋ยน้ําพ่นครับพี่น้องพ่นอาทิตย์ละเทื่อครับพี่น้องอาทิตย์ละเทื่อนะครับอันนี้ก็สิเป็นประกาศครับประกาศเขียวครับพี่น้องเห็นงามป่ะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องกะหล่ําครับกะหล่ําปีครับอายุ42เดือนแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับครับเนาะสําหรับคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงแค่นี้นะครับเนาะผู้ใดมักผู้ใดสนใจหรือว่าถูกใจนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้นะครับสำหรับคลิปต่อไปสิมีหยังก็ค่อยแนะนำครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับ